ในฐานะผู้นำฝ่ายคา้านในสภาผู้แทนรัษดรผมจะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนแทนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในพักร่วมฝ่ายคา้านเป็นผู้อภิปรายกล่าวเปิดจิตตามที่สมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านเราได้เข้าชื่อจำนวนทั้งหมดนะครับ 186รายชื่อเสนอต่อท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรและท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็ให้เกียรติอย่างยิ่งนะครับกับฝ่ายค้านเราลงมารับยติด้วยตัวท่านเองเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับต้องกราบขอบพระคุณผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้กรุณาจัดเวลาให้กับ พักรัวฝ่ายค้านเราในการทำหน้าที่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในการที่จะตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญสุดเป็นบท กำหนดที่หนักที่สุดนะครับในการตรวจสอบควบคุมการหายัการแผ่นดินเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของตัวผมเองผมจะขออนุญ,ญาตท่านประธานแบ่งการอภิปรายเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งท่านประธานครับจะเป็นการถแถลงยติซึ่งผมจะขออนุญ,ญาตท่านประธานในการอ่านเพื่อถแถลงยติถึงข้อกล่าวหาถึงพฤติการพฤติกรรม ถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ในพวกเราได้เสนอยตินั่นเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองรับท่านประธานที่กรบครับเป็นส่วนที่ผมจะต้องขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาอีกส่วนหนึ่ง <bon. S 1> เพื่อนํายติมาขยายให้ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราตลอดจนพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าภายในสี่วันนี้นะครับพักร่วมฝ่ายค้านของพวกเรา รวมทั้งฝ่ายคานอิสระนะครับที่จะร่วมกันอภิปรายจะได้ขยายความเจาะลึกลงไปในรายละเอียดในสิ่งที่ผมได้อภิปรายขยายความเอาไว้่านประธานที่เคารพครับยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เป็นยติที่ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมีทั้งหมดสิ ท่านรวมในยกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลในส่วนแรกผมจะขอยาติธรรมทานครับอ่านยติเพื่อถแถลงยติเพื่อบันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผู้มีรายนามท้ายบัญญัตินี้จำนวนทั้งหมด186รายชื่อซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในหของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัษฎรทั้งหมดขอเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 3. นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข4พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี 5. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย6นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 7. นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม8นายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก้านายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสิบนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยและสิบเอ็ดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านประธานที่เคารพครับบรรดารัฐมนตรีที่กล่าวนามไปทั้งหมดมีพฤติการพฤติกรรมและเรื่องที่จะ อภิปรายดังต่อไปนี้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดระยะเวลาร่วม8ปีที่บริหารประเทศมาในฐานะนายยกรัฐมนตรีผิดพลาดล้มเหลวไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้กับประเทศไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนได้เลยในทางตรงกันข้ามกลับกลายเป็นต้นตอที่ทำให้ปัญหาที่ไม่อยู่มีความซับซ้อนขยายวงกว้างและรุนแรงยิ่งขึ้นทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจการเมืองอาชญากรรมยาเสพติดการทุจริตคอร์รัปชันประชาชนในชาติแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายขยายวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตในยุคของคนเอกประยุทธ์จันโอชานับว่ามีสถิติสูงสุดเป็นประวัติการโดยแพร่กระจายไปทุกอนูของสังคมเป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟู ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรังท้ายของอาเซียนทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพไร้จิตสำนึกขาดภาวะเป็นผู้นำที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาล เป็นผู้นำที่มีความพิการทางความคิดยึดติดแต่อำนาจไม่เคารพหลักนิติรัฐนิติธรรมไร้คุณธรรมจริยธรรมทำให้การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรงทุกด้านทั้งด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมไม่ประพฤติปล่อยประละเลย ให้บุคคลแวดล้อมและพวกพ้องของตนสแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยละเว้นเพิกเฉยต่อการทุจริตในภาครัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่ได้คำนึงถึงวินัยการเงินการคลังมุ่งแต่ก่อนี้ เพื่อสแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองไม่สนใจต่อพระนี่สาธารณะและนี่สินของประชาชนจนเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการก่อหนี้มหาศาลเพื่อนำมาผลานโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาไม่ใส่ใจ และไม่ไดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารราชการแผ่นดินตามข้อกล่าวหาและคําแนะนําของรัฐสภาจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจขัดต่อบ,บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝา่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงขาดจิตสํานึกในความเป็นประชาธิปไตย ไร้การเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองปิดปากประชาชนและปิดกั้นเสรีภาพของสื่อมวลชนละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้งบประมาณเพื่อการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ไม่มีความจำเป็นต่อภารกิจของประเทศในภาวะที่ประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงไม่กำกับดูแลการใช้งบประมาณแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผลจากการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชานับวันจะทำให้ประเทศถอยหลังเศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหวประชาชนที่ยากจนอยู่แล้วยิ่งยากจนลงเรื่อยๆความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยขยายวงกว้างมากขึ้น ผู้คนตกงานบัณฑิตจบใหม่ไม่มีงานทำเพิ่มมากขึ้นทุกวันธุรกิจย้ายฐานการผลิตไปประเทศอื่นนักลงทุนหน้าใหม่ก็เข้ามาลงนน้อยลงขณะที่ปัญหาทางสังคมทั้งยาเสพติดอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มาเพิ่มมากขึ้นสร้างความเสียหาย และความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยที่ภาครัฐไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานที่เคารพครับภายใต้สถานการณ์ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับปล่อยปละละเลยปล่อยให้พวกพ้องและบุคคลแวดล้อมของตนกระทำการทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวางไม่ใส่ใจท,ที่จะป้องกันและปราบปรามมีการใช้เงินในการต่อรองผลประโยชน์เพื่อความอยู่รอดทางการเมืองผมเน้นนะครับมีการใช้เงินและการต่อรองผลประโยชน์เพื่อความอยู่รอดทางการเมืองของตนเองอันเป็นการกระทําที่เป็นการทําลายระบบรัฐสภาและหลักการของประชาธิปไตย จนทำให้ระบบรัฐสภาตกต่ำสั่นคลอนและกลไกในระบบรัฐสภาเสียหายรรท่านประธานที่เคารพครับรัฐมนตรีท่านต่อไปนายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีพฤติการช่อฉนไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ รู้เห็นเป็นใจปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในองค์กรหรือหน่วยงานในกํากับดูแลสร้างความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้องไม่ระง,งับยับยัง้งละเลยไม่ติดตามการแคบไขปัญหาทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐ ล้มเหลวและไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชาการของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงในการกํากับดูแลปล่อยให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นจนกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนและการเดิเมินกิจการดำเนินงานทางด้านธุรกิจของภาคเอกชนส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกหย่อมย่าจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่ฟาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจะิยธรรมอย่างร้ายแรงท่านต่อไปครับท่านประธานที่เคารพนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเป็นผู้ที่ถูกอภิปรายคนแรกในวันนี้เป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์ส,สุจริตเป็นที่ประจักษ ไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้จิตสำนึกของการเป็นนักการเมืองที่ดีมีพฤติกรรมทำลายระบบการเมืองด้วยการรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนการใช้เงินและผลประโยชน์เพื่อมุ่งดึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองอื่นเข้าสังกัดกลุ่มการเมืองของตนโดยไม่คำนึงถึงหลักการของประชาธิปไตยและคุณธรรมทางการเมืองอันถือเป็นธุรกิจการเมือง ที่ทำลายอุดมก,การประชาธิปไตยเปลี่ยนจากระบบคุณธรรมนำการเมืองเป็นการใช้เงินและผลประโยชน์นำการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลยังล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการของกระทรวงสาธารณสุขมีการใช้งบประมาณแผ่นดินเกินความจำเป็นและไม่เกิดประโยชน์เกิดความเสียหายแก่ งบประมาณของประเทศชาติมุ่งเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องบริวารแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบ,บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่านประธานที่เคารพครับรัฐมนตรีท่านต่อไปพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มุ่งสร้างความมั่งคั่งในตำแหน่งหน้าที่รู้เห็นเป็นใจปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศไร้จิตสำนึกและไร้ความรับผิดชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันและปราบปรามทุจริต แต่กลับทําตนเป็นแบบอย่างของการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตเมื่อพบเห็นการทุจริตกับปกป้องและไม่ดําเนินการแก้ไขคนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านประธานที่เคารพครับบุคคลท่านนี้เป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดซึ่งธรรมพิบาล ในการบริหารราชการแผ่นดินบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงใช้หน้าที่และอำนาจขัดต่อบ,บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตของหน่วยงานในกำกับดูแลอย่างกว้างขวางเมื่อรู้ว่ามีการทุจริตกลับไม่ระงับยับยัง้งแต่กลับรู้เห็นยินยอมให้มีการกระทำดังกล่าวจนทําให้การทุจริตเป็นเรื่องปกติของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทำให้ระบบราชการและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงรัฐมนตรีท่านต่อไปครับท่านฐานที่กรารพนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์บริหารราชการแผ่นดินไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติมีพฤติกรรมใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ดำเนินนโยบายโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของแผ่นดินมีการใชง้งบประมาณจำนวนมากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและประโยชน์สาธารณะทำให้ประเทศเสียโอกาสและงบประมาณจำนวนมหาศาลใช้สถานะหรือตำแหน่งในการกระทำการโดยทางตรงและทางอ้อมอันเป็นการก้าวไก่แทรกแซง การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงคมนาคมเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องและพักการเมืองที่ตนสังกัดและพักการเมืองที่ตนสังกัดกับท่านาน่านละเว้นไม่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจนเกิดความเสียหายต่อแผ่นดินไม่ดูแลให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมมีผลประโยชน์ทับซ้อนและกระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์จงใจปฏิบัติหน้าที่ และใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนหรือกฎหมายเพื่อให้ตนเองมีส่วนได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงท่านประธานที่เคารพครับรัฐมนตรีท่านต่อไปนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริหารราชะการแผ่นดินล้มเหลวบกพร่องอย่างร้ายแรงปล่อยปละเละเลยให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ทำลายระบบเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อประชาชนอย่างป้างขวางแพร่หลายและเพิ่มจํานวนมากขึ้นโดยไม่สนใจและขาดความรู้ความสามารถที่จะป้องกันและปราบปรามสนใจเอาผิดแต่เฉพาะกับบุคคลนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่พิพาทวิจารณรัฐบาลใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง ใช้อำนาจในตำแหน่งหนะ้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองบริวารและพวกพ้องนอกจากนี้นายชัยวุฒิธนาคมานุสรยังมีพฤติกรรมพฤติการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายมีความประพฤติเสียมเสียทางศิลธรรมอันดีผมเน้นนะครับมีความประพฤติเสียมเสียทางศิลธรรมอันดี ท่านประธานครับขอ,อ,าอญาติให้ชัดๆครับมีความประพฤติเสื่อมเสียทางศีลธรรมอันดีฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจะริยธรรมอย่างร้ายแรงท่านต่อไปครับาาน้ำตาลที่กรบนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่มีความซื่อสัอสตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ล้มเหลว ไร้ความรู้ความสามารถในดูแลในการดูแลงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปล่อยปละละเลยให้พี่น้องประชาชนขาดไร้ซึ่งที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพขณะที่การใช้งบประมาณแผ่นดินกับมุ่งเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้องทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตกต่ำขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองท่านระธานครับ นายสันติพร้อมพลัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและแสวงหาประโยชน์ผลประโยชน์ในหน่วยงานที่กำกับดูแลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนไม่ดูแลรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้มนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนไมป่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงท่านประธานที่เคารพครับรัฐมนตรีคนต่อไปนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไร้ความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินมีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญตัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติธรรมมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงปล่อยปละละเลยรู้เห็นสนับสนุนในการทุจริตและแสวงหาประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์ภายในหน่วยงานที่กำกับดูแลไม่ดำเนินการตรวจสอบระง,งับยับยัง้งและป้องกันการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ท่านประธานที่เคารพครับรัฐมนตรีท่านสุดท้ายที่สร้างความมือหงาได้อย่างมากในการเสนอยตินายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นบุคคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการสอบไปทางทุจริตและประพฤติม่ชอบต่อหน้าที่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบ,บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายปล่อยปละละเลยให้มีการสแสวงหาผลประโยชน์จากการนำเข้าแรงงานต่างด้าวปล่อยปละละเลยให้มีการสแสวงหาผลประโยชน์จากการนำเข้าแรงงานแต่งด้าวผมเน้นเลยครับท่านท่านครับเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใหญ่ ในการใช้ประโยชน์จากแรยงานโดยผิดกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจาริธรรมอย่างร้ายแรงท่านประธานที่เคารพครับผลการบริหารราชการแผ่นดินและพฤติกรรมต่างๆของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งหมดรวม11คนที่ผมกล่าวมาข้างต้น ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างให่หลวงได้ก่อให้ความก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะได้คุณภาพชีวิตและหลักประกันในการดำรงชีวิตที่ดีเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศชาติประสบความตกตำ่ำทุกด้าน ที่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมย่าเกิดภาวะโรยกระจุกจนกระจายและค่าครองชีพสูงคุณภาพชีวิตต่ำท่านประธานที่เคารพครับหากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและรัฐมนตรีดังกล่าวยังคงเบริหารราชการแผ่นดินต่อไปย่อมนำมาซึ่งความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนจนยาก ที่จะเยียวยาแก้ไขได้ท่รรานประธานเคารพครับนี่คือถ้อยถแถลงของยติที่ผมขอญาตกลับเรียนท่านประธานในการอภิปรายในส่วนที่หนึ่งท่านประธานที่เคารพครับผมจะขออนุญาตท่านประธานอภิปรายในส่วนที่สองเพื่อขยายข้อความที่จำเป็น ที่เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักร่วมฝ่ายค้านจะใช้เป็นประเด็นในการอภิปรายและเจาะลึกลงไปในรายละเอียดท่านประธานที่เคารพครับจากยติที่ผมถแถลงจำเรียนผ่านไปยังท่นนทานประธานไปยังเพื่อนสมาชิกไปถึงพี่น้องประชาชนเราจะเห็นได้ว่าใน8ปปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา และพวกพ้องบรรดาคณะรัฐมนตรีและทัตบาลเนี่ยได้กระทําซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดความทุกยากเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสความเดือดร้อนทุกยากอย่างอย่างแสนสาหัสของพี่น้องประชาชนมันเกิดเพียงเพื่อ พลเอกประยุทธ์จันโอชาต,ต้องการที่จะอยู่ในอํานาจและสืบทอดอํานาจเท่านั้นเองซึ่งวัตถุประสงค์ในการสืบทอดอํานาจอยู่ในอานาจของท่านประธานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมมั่นใจว่าท่านประธานและพี่น้องประชาชนเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างรู้อยู่แก่ใจเพราะท่านเองประกาศอย่างชัดเจนที่จะเข้ามาอยู่ในอํานาจเพื่อล้มล้างคู่แข่งทางการเมือง กำจัดศัตรูทางการเมืองปิดกั้นโอกาสอำนาจของพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับการอยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไม่พอเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าท่านประธานสังเกตนะครับมีการออกรายการโทรทัศน์เปลี่ยน การแต่งตัวเปลี่ยนบุคลิกลักษณะออกถแถลงการแสดงวิสัยทัศน์บอกว่าจะใช้สามแกนในการพัฒนาประเทศแกนโครงสร้างพื้นฐานแกนพัฒนาอุตสาหกรรมและแกนธนาคารท่านปรานครับเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญดังขึ้นหลังจากนั้นผมมั่นใจว่าเป็นทางลบ อย่างมากมายเพราะสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้เห็นจากการแสดงวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์เขารู้เขาเห็นครับท่านซ่อนไว้เพียงประโยคเดียวต้องการขอเวลาอยู่ต่ออีกอย่างน้อยสองปีต้องการอยู่ต่ออีกสองปีเพราะฉะนั้นการแสดงวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์ชัน d r ชาติมันจึงเป็นการประจานตัวท่านเอง ต่อหน้าพี่น้องประชาชนรรท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าพลเอกประยุทธ์มีภาวะผู้นำที่แท้จริงจะออกมาประกาศยอมรับว่าความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดบกพร่อง พราะตัวท่านคนเดียวเพราะตัวท่านคนเดียวและท่านจะต้องประกาศให้โรคนี้และพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้รู้ว่าท่านเองไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในข้างหน้าได้ แต่เสดับท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทําในสิ่งนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทําในสิ่งนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์สํานึกรู้ดีรู้ชั่วเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองประกาศออกมายอมรับตรงๆอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าประเทศชาติบ้านเมือง การทําหน้าที่ของพวกเราในสภาผู้แทรนราษฎรก็ดีจะเข้าสู่ภาวะปกติทุกคนจะมีความหวังแต่มันไม่เกิดขึ้นหรอกครับเพราะ8ปีที่ผ่านมานี่มันบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่มีจิตสำนึกไม่มีความรับผิดชอบมุ่งสว้งังหาอำนาจให้กับตนเองคิดว่าตนเองเป็นใหญ่แต่ผู้เดียว ลำซ้ำที่สําคัญครับท่านประธานครับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้กระทําการโดยให้บรรดาพักร่วมรัฐบาลผู้คนแวดล้อมได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นนั่งร้านสน,สนับสนุนท่านให้อยู่อำนาจต่อไปจะด้ยใช้กลไกอย่างไรก็แล้วแต่ครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับท่านประธานครับในการอภิปรายของผมส่วนหนึ่งและการอภิปรายของเพื่อสมาชิกส่วนหนึ่งจะบอกกล่าวกับท่านประธานผ่านไปนยังเพื่อสมาชิกบอกว่านั่งร้านที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเห็บเขาปรสิตร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันทโอชา ที่คอยสูบเลือดประเทศและพี่น้องประชาชนเพื่อความอิ่มเอมของตนเองและพวกพ้องซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกกำจัดออกไปจะต้องถูกกำจัดออกไปแต่ผมกลับเรียนรรท่านประธานด้วยความเคารพครับถ้านั่งร้านเหล่านี้เกิดจิตสำนึกที่ดีหันมาทำหน้าที่ของความเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติบ้านเมืองช่วยกันลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชามันถึงเวลาแล้วครับท่านประธานที่เคารพมันหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์แล้วถ้าท่านไม่มีจิตสำนึกที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าท่านพอแล้วและนั่งร้านที่ผมกล่าวไปไม่ลงคะแนน ไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์แล้วมันถึงเวลาจริงๆครับที่พวกเราพักร่วมฝ่ายการจะต้องทำหน้าที่เด็ดหัวสอยนั่งร้านไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอนชาและพวกพ้องโดยเฉพาะรัฐมนตรีอีกสิคนที่จะถูกอภิปรายบริหารราชาการแผ่นดินต่อไปท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมด มันเป็นความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านของพวกเราจะเอาความจริงทุกอย่างมาเปิดเผยเอาความเสียหายที่เกิดขึ้นมาตีแผ่ให้พี่น้องประชาชนให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทน,นรัษฎรได้รู้ได้เห็นถึงความผิดพลาดความบกพร่องความล้มเหลวการก่อทุจริตจะถูกปกเปินท่านประธานที่เคารพครับ การก่อการทุจริตกระทาผิดต่อหน้าที่จะถูกเปิดโปงในสภาแห่งนี้และกับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าจะต้องถูกนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อนำเอาคนที่ทำผิดมาลงโทษท่านประธานครับการทำหน้าที่ตรงนี้เลยครับจะเป็นการตัดวงจรอุบาทที่ผมได้กลาบเรียนไป ตัดวงจรเห็บเผาเหล่าประสิทธิ์ที่คอยสุบเลือดประเทศชาติและพี่น้องประชาชนออกไปท่านปรานครับใน4วัน45ชั่วโมงที่พักร่วมฝ่ายค้านจะใช้เวลาในการอภิปรายพวกเราจะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนให้คุ้มค่าที่สุดจะชี้ให้เห็นตามข้อกล่าวหาในหลักฐานข้อที่จริงทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในสภาแห่งนี้และผมมั่นใจครับขณะน,นี้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างมากมายการสํารวจความเห็นจากทุกสํานักนะครับจากสื่อสารมวลชนไม่ว่ารายการต่างๆเนี่ยท่านประธานทราบไหมครับพี่น้องประชาชนบางรายการนะครับร้อยละ86ร้อยละ86สนับสนุนฝ่ายค้าน โดยเฉพาะการทำหน้าที่ในครั้งนี้เพื่อเปิดโปงเปิดกระชากหน้ากากของคนที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายล้มเหลวอ,อย่างร้ายแรงออกมากเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ช่วยกันลงมติไม่ไว้วางใจและขณะนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วครับผมจะขอบคุณตัวแทนของกลุ่มร,รัษฎรที่ได้ไปเปิดกล่องลงมติทางตรงสิ่งเหล่านั้นแหละครับเมื่อนำมารวมกับ สิ่งที่พักการเมืองพักร่วมฝ่ายค้านได้เปิดช่องทางให้มีการลงมติไม่ไว้วางใจคนเอกประยุทธ์และคณะมนตรีที่ถูกอภิปรายจะนำมาเปิดเผยและผมก็มั่นใจว่าความเสียหายความล้มเหลวที่8ปีที่ผ่านมาเมื่อมีมติมหาชนเนี่ยจะทำให้เพื่อนสมาชิกสภาผพืแทนแรนซซรที่อยู่ในสภาแห่งนี้ไม่ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาล เกิดจิตสํานึกที่ดีต่อพี่น้องประชาชนเห็นมติหมหาชนแล้วจะเปลี่ยนใจมาลงคะแนนไม่ไว้วางใจร่วมกับพักร่วมฝ่ายคา้านท่านประธานนี้ก็รบกับในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกที่จะเกิดขึ้น45ชั่วโมงที่ผมดาเรียนไปแล้วจะบอกถึงความผิดพลาดบกพร่องความล้มเหลวโดยรวม6ด้านครับโดยรวม6ด้าน ธรรมดาที่กคาลพครับด้านที่หนึ่งเป็นความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวแห่งการเป็นผู้นำเป็นผู้นำแห่งความพินาศล้มเหลวเรื่องนี้สำคัญครับเพราะเป็นผู้นำที่เป็นต้นตอของความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดแปดปีที่ผ่านมาเป็นผู้นำที่ไร้ความชอบธรรม เป็นผู้นําที่ไร้ความสามารถเป็นผู้นําที่ลวงโลกหลอกลวงประชาชนนะครับเป็นผู้นําที่มีบุคลิกภาพที่มีปัญหากับตัวเองกับครอบครัวกับพี่น้องประชาชนกับสื่อมวลชนท่านประธานครับนี่นะครับคือต้นแหกแห่งความพินาศล้มเหลวผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชา เป็นเหมือนสินค้ายี่ห้อหนึ่งหรือแบรนด์หนึ่งขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับเข้าใจง่ายครับแบรนด์ประยุทธ์จัน์ทโอชาถ้าได้ฟังคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกแล้วได้ฟังคำอภิปรายของผมแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนร้อยละ99นะครับจะไม่ใช้สินค้ายี่ห้อนี้อีกต่อไปไม่ใช้สินค้ายี่ห้อนี้อีกต่อไปก็ทํารน,นครับ ท่านประธานครับผู้นำแห่งความพินาศล้มเหลวเนี่ยผมจะขอเริ่มต้นด้วยการเข้าสู่อำนาจเป็นผู้นำที่ไร้ความชอบธรรมกันพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำที่ไร้ความชอบธรรมตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจการบริหารอำนาจ ผมไม่อยากย้อนไปลึกเอาคร่าวๆครับท่าน่านครับเพราะเพื่อนสมาชิกจะลงรายละเอียดให้คนเอกประยุทธ์จันโอชายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเข้ามาบริหารประเทศในนามคอสอชอรบริหารประเทศ4ปีวางกลไกาการสืบทอดอำนาจโดยการยกร่างรัฐธรรมนูญเข้ามาและ เข้าสู่อำนาจโดยอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยที่ผ่านจากการเลือกตั้งท่านปรธานครับการอ้างว่ามาจากประชาธิปไตยผ่านจากการเลือกตั้งมันเป็นการลวงโลกครับเป็นการหลอกลวงกานสมอ้างเท่านั้นเองเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้พลเอกประยุทธ์จันโอชา ทำทุกอย่างการใช้อํานาจขาดความชอบธรรมท่านประธานที่กรารบครับการเข้าสู่อํานาจไม่ชอบธรรมแล้วการใช้อํานาจยังขาดความชอบธรรมท่านประธานเชื่อไหมครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกพ้อง,บ,งบังคับ ผมใช้เขาบังคับนะครับเนติบริกรออกแบบรัฐมนูญออกมากมีรัฐมนูญสองฉบับภายในฉบับเดียวเพื่อจะใช้รัฐมนูญฉบับที่สองในการบริหารประเทศคือบทเฉพาะการคือบทเฉพาะการบริหารประเทศด้วยมาตรา44ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษมาตรา4 4คือความสมบูรณ์พร้อมของการบริหารประเทศแบบเผด็จการ ผมไม่ได้ว่าเผด็จการนะครับแต่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศแบบเผด็จการมีอำนาจเบ็ดเสร็จด็ดขาดอำนาจอธิปไตยที่แบ่งเป็นอำนาจบริหารอำนาจตุลาการอำนาจทางนิติบัญญัติพลเอกประยุทธ์และพวกใช้พวกพ้องใช้อำนาจนี้เพียงแต่ผู้เดียวเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเองออกกฎหมายออกข้อกำหนดเองบังคับใช้กฎหมายในฐานะฝ่ายบริหารเอง ตีความกฎหมายเองแทนฝ่ายตุลาการไม่เรียกเผด็จการจะเรียกอะไรครับท่านนันครับนี่คือการใช้อํานาจท่านนันครับถ้าท่านประธานนึกย้อนไป8ปีที่ผ่านมานะพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศนี้ไม่เคยใช้กฎหมายปกติในการบริหารประเทศเลยใช้มอส4บริหารประเทศจนถึงวันที่16กรกฎาคม2562วันที่ เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณเพราะบทไม่อยากล่ำมนุนบอกว่าอย่างนั้นให้จบแค่นั้นเรามีรัฐบาลที่ดูเหมือนจะบริหารประเทศภายใต้ใตกฎหมายป,ปกติแต่ธรรมธานที่กรรครับรรท่นระธานที่กรรครับมันที่26มีนาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันร์โอชาออกประกาศสถานการ์ฉุกเฉินตามพระพราชบัญญัติบริหารการฉุกเฉินปีส5 4 8ั ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่26มีนา2563เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั่นหมายว่า8เกือบ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้กฎหมายที่มีลักษณะเอื้อต่อระบบะเผด็จการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองท่านประธานครับนี่คือความ ไร้ความชอบธรรมในการที่จะใช้อํานาจในการบริหารอานาจท่านประธานที่เคารพครับนอกจากเป็นผู้นําที่เข้ามาโดยไร้ความชอบธรรมแล้วสินค้ายี่ห้อนี้แบรนด์ประยุทธ์จันโอชายังไร้ความรู้ความสามารถไม่ว่าจะสถานการณ์ปกติก่อนที่จะมีวิกฤตต่างๆรับช่วงจากรัฐบาลพลเรือน มีวิกฤตเกิดขึ้นเกิดจากการเดินขบวนประท้วงพ mm hmm. ลเอกประยุทธ์คข้ารับช่วงต่อ mm hmm. ไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในประเทศนี้ปกติได้ mm hmm. เข้าสู่ภาวะวิกฤต mm hmm. พอมีโรคระบาดโควิด -19 mm hmm. เข้ามามีภาวะวิกฤต mm hmm. เกิดขึ้นทับถมมาทั้งภาวะเศรษฐกิจสังคม mm hmm. ท่านประธานกับพนเอก ประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำที่ไม่สามารถบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้เหมือนกับปั้นทุกินเนี่อง่าทานครับภาวะปกติยังบริหารไม่ได้ภาวะวิกฤตเข้ามาปุ๊บก็มีสภาพของประเทศเหมือนที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่คือความไร้ความสามารถของผู้นำคนนี้ ท่านประธานที่เคารพครบับนอกจากบริหารไม่เป็นขาดความรู้ความสามารถไม่เป็นพล <c oughs> เอกประยุทธ์จันโอชาแน่นอนครับซียี่ห้อสินค้ายี่ห้อเนี้สินค้ายี่ห้อนี้นะครับจำธดนครับไม่สามารถที่จะหารายได้ให้กับพี่น้องประชาชนหาไรายได้ให้กับประเทศทําไม่เป็นนะทาไม่เป็นครับเพราะขาดความรู้ความสามารถท่านประธานที่เคารพครบับ สิ่งที่ผมจะนำเรียนท่านประรธานด้วยความเคารพนอกจากขาดความรู้ความสามารถแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาถือว่าเป็นผู้นำที่ไร้วิสัยทัศน์ขาดวิสัยทัศน์สถานการณ์เหตุการณ์หลายเรื่องหลายราวนะครับที่บ่งชี้บ่งว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ที่ขาดวิสัยทัศน์ ผลจากการบริหารแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นเครื่องชีวัดได้โดยภาพรวมแต่ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นครับการขาดวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์จันโอชาที่ชัดเจนที่สุดก็คือผมขออนุญาตนะครับบังอาจตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่สนใจเรื่องความรู้ความสามารถของตัวเองเห็นว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่โตชั้นใหญ่ที่สุดฉันจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ <Thank you. S 1> การบริหารประเทศที่ผ่านมา <Thank you. S 1> คุยวอโวว์ o o ord, ใช้ปากบริหารประเทศท่ <Thank you. S 1> า,านประธานครับ <Thank you. S 1> วิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์ <Thank you. S 1> มีลักษณะของเป็นการเสพติดอำนาจ เสพติดอำนาจจนหลอนตนเองหลงตัวเองท่านนันครับที่สำคัญคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำที่เพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นคนที่ไม่สนใจใดดีในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ซึ่งข้อกล่าวหานี้เพื่อนสมาชิกจะลงรายละเอียดให้ธรรมธานได้รับรู้รับทราบธรรมนานทคกรพคกับการขาดวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานอกจากมองตัวเองไม่ออกมองตัวเองไม่เป็นแล้วเนี่ยการขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารบุคคลรอบข้างใช้คนไม่ถูกกำงาน ผู้คนรอบข้างที่ทำง,งานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นเสมือนตุ๊ก,กตาเป็นเพียงหุ่นใช้คนไม่ถูกกับงานทํางท่านเอาตัวอย่างง่ายๆครับพอเจอสถานการณ์วิกฤตผมเพียงมาตอกย้ำต้นเนี้นะครับเรื่องโรคระบาดวิกฤตโควิด -19 ก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งสบคศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ขึ้นมาเพื่อบริหารโควิดสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผอสบคเอาหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาทำหน้าที่เอาทหารมาแทนหมอท่านปรานใช่คนถูกกับงานไหมครับมีตัวอย่างให้เห็นตั้งแต่ปี6.3มาถึงปัจจุบันพอเจอวิกฤตทั้งเรื่องอาหารวิกฤตพลังงานสอมอชอสภาความมั่นคงท่านเลยขามามาทำหน้าที่ ในการจัดการเรื่องนี้มั่นถูกกับงานไม่ค้าประธานครับแม้จะเป็นข้ออ้างว่าความมั่นคงมีทุกทุกมิติแต่ท่านใช้คนไม่เป็นไงครับเห็นแต่พักพวกพวกพ้องของตัวเองที่ทำงานด้วยกันมาเห็นแต่แคบแคบเห็นแต่ทหารก็เลยใช้ทหารไปทำงานก็ไปตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการรายงานรายงานรายงาน แล้วมันจะทันการทันเหตุการณ์ในแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติได้อย่างไรครับท่านประธานนี่คือภาวะของผู้นําที่ขาดวิสัยทัศน์ท่านประธานครับผมไม่อยากกลับเรียนท่านประธานว่าพี่น้องประชาชนคนในชาตินี้เขาอับอายขายหน้ากับการขาดวิสัยทัศน์การไร้ภาวะผู้นําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ท่านประธานสังเกตครับเวลาอยู่ในประเทศตัวใหญ่มากข่าใหญ่ที่สุดอำนาจมากที่สุดแสดงอาการออกมาโดยไม่เกรงใจพี่น้องประชาชนอยากจะเคลี้ยงอยากจะคว้างอยากจะฉีดหน้าใครก็ทําได้แต่มันกลับกันทั้นนันัานครับพลเอกประยุทธ์เดินทางออกไปต่างประเทศวันไหนเมือ่อใดพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่อยู่ในประเทศไทยหายไปไหน มีแต่บุคคลคนหนึ่งที่ทาาท้าทางจ่องจองเจียมเจียมเงืง้งงงไม่กล้าสู้หน้าผู้นำ <c oughs> เขาบอกให้ไปซ้ายเดินไปขวา <c oughs> และที่หน้าอับอายขายหน้าที่สุดครับท่านนันครับ <c oughs> ในการประชุมเรื่องของอนุสัญญาสหาประชาชาติ <c oughs> ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเรื่อง climate change <c oughs> ที่กลาสโก ผมไม่อยากตอกย้ำนะครับแต่มันเป็นความอับอายการที่จะเอาสุนทรพจน์ของผู้นำประเทศอื่นคนอื่นที่เขากล่าวไว้เอามาเป็นสุนทรพจน์ของตนเองเพื่อความเท่เพื่อบอกว่าฉันเก่งฉันรู้กว้างโดยไม่กล่าวอ้างยิงเนี่ยเขาถือเป็นมารยาทที่ซ้มที่สุดในวงการทางการเมืองนะฮะแล้วพวกเราจะไม่อับอายได้อย่างไร ประเทศเราไม่มีแผนสองโลกเราไม่มีโลกที่สองที่จะไปอยู่ท่านประธานครับแค่คำพูดแค่นี้เนี่ยพี่น้องประชาชนอับอายครับผมไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอับอายหรือเปล่าท่านประธานครับความอับอายที่เกิดขึ้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเรื่องภาวะผู้นำและขาดวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชา คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาทําให้ประเทศชาติเสียเกียรติภูมิเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ปล่อยปละละเลยให้ประเทศเพื่อนบ้านนําเครื่องบินรบเข้ามาใช้น่านฟ้าของประเทศไทยในการปฏิบัติการทางทหารทําสงครามกับชนกลุ่มน้อยพรเกิดเหตุการณ์ไม่ได้ปฏิบัติ ามมาตรฐานสากลทางการทูตไม่มีคำขอโทษเป็นทางการแต่ออกมาปกป้องคุ้มครองบอกว่าเพื่อนบ้านเขาเลี้ยวกว้างไปหน่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเดินผ่านสนามหน้าบ้านจะเอาเป็นเอาตายกันหรือท่านประธานครับนี่คือเกียรติภูมินี่คืออธิปไตยของชาตินะครับท่านกับปล่อยปละละเลยถ้าท่านปฏิบัติการ ให้เป็นตามมาตรฐานสากลในการที่จะด,ดําเนินการในเรื่องนี้แล้วเนี่ยเมื่อมีเครื่องบินเข้ามาสู่ประเทศแน่นอนครับประเทศชาติบ้านเมืองเราทุ่มเทงบประมาณทุ่มเทการพัฒน,นาบุคลากร,กรเฝ้าระวังอยู่ตลอดเขารู้เส้นทางการบินครับการบินนั้นถ้าไม่แจ้งที่มาไม่แจ้งพิกัดก็ถือว่าลุกล้ำจะต้องออกปฏิบัติการทันท่วงทีในการที่จะใช้เครื่องบินลบขึ้นไปประกบ เพื่อผลักดันแต่ท่านปล่อยให้เขาปฏิบัติจนสําเร็จปล่อยให้มีการยิงมีการทิ้งระเบิดจนผลกระทบเกิดกับพี่น้องประชาชนตอนนี้มีผู้เรียกร้องความเสียหายนะท่านต้องไปเยียวยาเขานะครับแต่เยียวยาตรงนั้นมันเยียวยาจิตใจเกียรติภูมิของผู้คนในชาตินี้ไม่ได้ที่ท่านไปยินยอมเสมือนรู้เห็นเป็นใจกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีที่มาที่ไปเหมือนกับท่าน กฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนทั้งนัานครับเรื่องนี้ขยายความแน่นอนครับท่านคอยฟังอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับการเสียเกียรติภูมิของประเทศเสียอำนาจอธิปไตยเสียอธิปไตยของชาติที่เป็นแดนดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านเป็นชายชาติทหารบอกปกป้องดินแดนประเทศถึงเวลากลับไม่ทํารู้เห็นเป็นใจหรอครับถ้าจะเป็นนัดแนะกันก็ใช้เวลาให้เหมาะสม อย่างน้อยต้องบอกว่าทําแล้วคุณต้องขอโทษผมทันทีนะผมขอญาตเอาเครื่องบินขึ้นผมขึ้นประกบนะว่าไปสิครับแต่ไม่ทำท่านประธานที่เคารพครบับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเสียหายจากผู้นําที่พินาศได้ล้มเหลวและที่สุดท้ายท่านประธานครับผมอยากกรับเรียนท่านประธานตรงนี้เลยว่าผมเคยอภิปรายในการไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาทาหน้าที่ สองครั้งที่ผ่านมาผมได้มุ่งเน้นเรื่องบุค,คลิกลักษณะของพลเอกประยุทธ์ที่จะเป็นอันตรายต่อการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนผมกล่าวหาท่านและบอกท่านว่าเป็นโรคหลงตนเองอาการนั้นชัดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับท่านนันครับเป็น personality disorder คือบุค,คลิกภาพแปรปรวนแต่บุค,คลิก กระภพาพแปรปวนเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่า istic นาซีซิสติกนาซีที่มาจากคำว่าน,นาซีนะท่าน่านครับบ้าอำนาจนั่นแหละรครับหลงอำนาจนั่นแหละนาซีซิสติกเพอร์ซนาตี้ดิสออร์เดอร์ต้องขอยัดใช้ภาษาอังกฤษท่านผ่านครับเป็นโลกหลงตนเองฉันเก่งที่สุดฉันมีอำนาจมากที่สุดฉันไม่ต้องฟังใครทุกคนต้องฟังฉันพังทลายอย่างเดียวท่าน่านครับ ในครั้งที่สองผมเติมเต็มไม่อีกครับเพราะอาการชัดมากขึ้นนอกจากหลงตัวเองแล้วเนี่ยยังแสดงอาการที่เรียกว่าโอหังคลั่งอํานาจมันเป็นกลุ่มอาการชนิดหนึ่งครับทางจิตและประสาทเขาเรียกฮิวบิ y ซินโดมผมพูดไปแล้วแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปรักษาตนเองครับกลับปล่อยให้มีอาการกาเริบม,มากขึ้นเรื่อยๆจนเข้าสู่ปีที่8 ก็เลยสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองท่านประธานที่เคารพครับนี่คือภาวะผู้นำที่ล้มเหลวที่มีผลต่อการบริหารประเทศชาติเรื่องนี้เพื่อนสมาชิกผมเจาะลึกลงรายละเอียดแน่นอนครับท่านประธานที่เคารพครับไปความไปดูความพินาศล้มเหลวเรื่องที่สองครับความพินาศล้มเหลวเรื่องที่สองท่านประธานที่เคารพครับเรื่องนี้เราจะใช้เวลากันเยอะมาก เพราะมันกระทบกับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกหย่อมยากพลเอกประยุทธ์จันโอชามีส่วนสำคัญให้เศรษฐกิจของประเทศพินาศล้มเหลวพังยับเยินสภาพขนาดนี้ท่านประธานครับพี่น้องประชาชนทุกยากจนทั้งแผ่นดินครับจนทุกเครียดทั้งแผ่นดิน ข้าวของแพงสินค้าปรอะเปาะไปเพาแพงทุกอย่างหนี้สินไม่อยอมเป็นหนี้ของพี่น้องประชาชนเองที่เป็นหนี้ภาคเอกชนภาคประชาชนท่วมหัวท่วมแผ่นดินท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นนํามาซึ่งความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชนมันเป็นความสิ้นหวังที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในตําแหน่งหน้าที่นี้บริหารราชการต่อไปอีกไม่ได้ านประธานครับความพังพินาศความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจเราใช้เวลาอาภิปรายตัวพนเอกประยุทธ์จันโอชา30ชั่วโมงเรื่องนี้เนี่ยไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงครับโปรดติดตามท่านจะเห็นความลึกและความละเอียดที่เพื่อนสมาชิกจะบอกกล่าวแต่ผมขออนุญาตนำภาพกว้างๆมาเล่าให้ท่านประธานได้รับทราบมาบอกกล่าวกับท่านประธานผ่านไปเพื่อน,อน,อนสมาชิกครับ เรื่องสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของความพินาศล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจท่านประธานครับขณะนี้เนี่ยถ้าดูสมสรรถสถาหนะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยจากประเทศที่มีโอกาสเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองในภูมิภาคขณะนี้กลายเป็นผู้ป่วยครับ ประเทศที่ป่วยครับไม่ได้ว่าอยู่ล่างท้ายธรรมดาป่วยด้วยครับเป็นประเทศที่ป่วยเสมือนรัฐบาลชุดนี้ครับพี่น้องประชาชนทางบ้านเมื่อวานโทรศัพท์มาบอกผมเลยบอกว่าคุณหมอครับผมฝากเลยให้คุณหมอไปพูดในสภาเลยเปรียบรัฐบาลชุดนี้เนี่ยคือรัฐบาล608 นี่คือคำพูดของประชาชนนะครับ608ที่ภาคการสาธสุขใช้เป็นเครื่องชี้วัดแบ่งพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลอย่างระมัดระวังอย่างใส่ใจพลเอกประยุทธ์คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลหมายพูดถึงหมายถึงผู้นำนวยชายปธิบัตินะครับบรรดาข้าราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆเป็นกลุ่ม608 ทั้งแก่ทั้งไร้ความรู้ความสามารถที่ผมพูดมาไม่รู้การเปลี่ยนแปลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ได้น้ำซ้ำอมโรคป่วยครับอมโรคป่วยแล้วเราจะปล่อยให้รัฐบาล608ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปเหรอครับท่า,านระธานทระธานี่กราลบครับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อก่อนประเทศชาติบ้านเมืองเราเป็นที่ต้องการของนักลงทุนอยากเข้ามาลงทุนแต่ขนาดนี้ย้ายหนีหมดย้ายไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหมดไปดูสถานการณ์คลังของประเทศตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับกู้ชดเชยการขัดดุมเงันเกือบเต็มเพดานทุกปีเอาแค่นี้พอนะครับจำไานครับอันนี้ตัวอย่างง่ายๆครับ กู้เต็มเพดานทุกปีเกือบเต็มเพดานทุกปีจะมีเพื่อสมาชิกมาบอกเรื่องของวินัยการเงินกันคลังแต่ที่สําคัญท่านนครับมาดูสานะของประเทศในขณะน,นี้ที่องค์การระหว่างประเทศที่เขาวัดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราเทียบกับประเทศอื่นๆน,นะครับ International Institute for Management and Development ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับตัวย่อ IMD IMD World Competitiveness Center เขาได้จัดอันดับนะครับความขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราเขาพบว่าลดลง5อันดับและลดลงทุกปีทุกปีลดลงทุกปีครับท่านนานครับเขาว,ว่าจากอะไรครับมี342ตัวชีวัดครับท่านานน มี4ปัจจัยหลักที่เขาใช้วัดในการเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจภาพรวมนะครับผลประกอบการทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของความสามารถเรื่องประสิทธิภาพของรัฐบาลของรัฐเรื่องประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและที่สำคัญครับโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบ อันนี้เป็นตัวชี้วัดหลักสตัวแล้วขยายตัวชี้วัดย่อยลงไปอีก20ตัวบวกกับตัวชี้วัดย่อยอีก342ตัววัดออกมาแล้วประเทศไทยเราลดลงทุกปีครับท่านด่านครับลดลงทุกปีความสามารถหรือสมรรถนะด้านเศรษฐกิจเนี่ยลดอย่างชัดเจนครับ13อันดับความสามารถหรือสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของภาครัฐลดลงเป็นอันดับ ลดลง10อันดับอย่างนี้นะครับในรายละเอียดเพื่อสมาชิกจะมาขยายความให้ท่านประธานได้รับรู้รับทราบท่านประธานครับสิ่งเหล่านี้เป็นภาพใหญ่ของความสูญเสียความพินาศทางด้านเศรษฐกิจขอสไลด์ต่อไปเลยครับท่านประธานครับผมได้นำเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้นแล้วว่าพอมีภาวะของ โรคระบาดเข้ามาเศรษฐกิจเราได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสเพราะรับสถานการณ์บริหารโควิด <c oughs> ไม่เป็นตื่นสนกตกใจใช้กลไกวิธีการที่ไม่สอดคล้องล็อกดาวน์ปิดบ้านปิดเมืองขี่ช้างจับตะกต่นในช่วงแรกๆผู้คนบาดเจ็บล้มตายจากความสามารถในการดูแลโรคไม่ดีพอแล้วย,ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ท่านผ่านกับภาพมันชัดคอยติดตามรายละเอียดเพื่อนสมาชิกจำอะไรพิรายพนเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามานะครับท่านผ่านสั้นประธานสังเกตกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งเต,ติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับร้อยละนะครับใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ขออนุญาตท่านประธานแต่คนในประเทศทั้งหมด99เปอร์เซ็นต์ร้อยละ9 จนลงจนลงนั่นหมายว่ามีการเอื้อทุนขนาดใหญ่ให้ผลประโยชน์กับคนที่เป็นนายทุนที่เป็นเพื่อพ้องแต่คนที่รับกรรมคือพี่น้องประชาชนนี่คือภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นท่าน่านกับที่เลวร้ายไปกว่าน,นั้นในมุมของการสร้างเศรษฐกิจ เพราะว่าตัวที่จะกระตุ้นให้มีการเจริมตตัวทางด้านสศรษิดที่มีอยู่ในขนาดนี้ในเครื่องยนต์สี่ตัวนั่นคืองบประมาณแผ่นดินครับแต่ภาพที่เกิดขึ้นในการพิจารงงบประมาณรายจ่ายทุกปีโดยเฉพาะปีนี้เห็นชัดเจนครับใกล้เลือกตั้งจัดงบประมาณกระจุกตัวลงไปในพื้นที่ของรัฐมนตรีและพวกพ้องฝ่ายรัฐบาลอย่างแจ้งชัดโดยเฉพาะครง สร้างพื้นฐานเรื่องถนนหนทางเรื่องแหล่งน้ำงบประมาณปีนี้นะครับขอบคุณกรรมธิการงบประมาณที่ออกมาบอกข่าวบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนบางจังหวัดงบพนานแหล่งน้ำนะครับในจังหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นพันล้านจังหวัดเดียวเป็นพันล้านงบประมาณถนนลงบางจังหวัดรวมกันแล้วเนี่ยหลายหมื่นล้านในรอบ3ามสี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะทางภาคอีสานท่านตามเนท่านที่มรทานตามดูเพื่อนสมาชิกผมจะมาเชี้เห็นตรงนี้เพื่อเอาหลักฐานข้อที่จริงมาประกอบกับสิ่งที่ผมได้เปิดประเด็นเอาไว้นี่คือภาพความพินาศความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจครับท่านประธนท่านประนครับมาดูพี่น้องประชาชนที่ผมบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักยากจนข้นแค้นนะครับใช้คําว่ายากจนถึงขีดสุด คนจนมากขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการแล้วท่านก็บอกเป็นผลงานของฉันที่ฉันจ่ายบัตรคนจนได้14ล้านได้20ล้านเพียงเพื่อเอางบประมาณแผ่นดินไปบอกว่าฉันดูแลไว้เพื่อเป็นฐานทางการเมืองท่านแต่หารู้ไหมว่าสิ่งนั้นฟ้องกับตัวเองว่าไร้ความรู้ความสามารถในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทำให้พี่น้องประชาชนตกหนูในสภาวะที่เราเรียกว่า จนทั้งแผ่นดินไม่ต้องพูดถึงเรื่องการจ้างงานครับการว่างงานมหาศาลนี่มหาศาลที่เราเรียกว่าจมนี้ทั้งรัฐและประชาชนนะครับท่านปะานครับทั้งนี้ภาครัฐนี่ภาคประชาชนตัวเลขชัดครับเพื่อนมสมาชิกจะมาบอกกับท่านประธานในเรื่องนี้ นี่คือความล้มเหลวความพินาศทางด้านเศรษฐกิจที่ผมอยากจะกลาวเรียนท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมจะกลาบเรียนต่อไปนอกจากความล้มเหลวที่เกิดจากเศรษฐกิจที่ทําให้เกิดภาพสิ้นหวังทั้งแผ่นดินแล้วเนี่ยก็ <ju. S 1> คือความพินาศความพังทลายความล้มเหลวทางด้าน ทางสังคมสังคมพินาศพังทลายท่านท่านครับขอสไลด์ต่อไปรท่านด่านครับสังคมพินาศพังทลายตัวอย่างชัดที่สุดหน้าที่ของรัฐบาลคณะรัฐมนตรีตามบทประยัดรัฐนูญต้องเข้ามาสร้างความสามาคัคคีปรองดอง ผสานพลังสร้างความรักความสามัคคีแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชากลับมาสร้างความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีนู้นสีนี้เพื่องเพี้ยเพียงเพื่อที่จะหวังว่าฉันจะอยู่ในอำนาจต่อและสร้างฐานกำลังมาสนับสนุนแต่งเสื้อเหลืองแต่งเสื้อหลากสีเข้ามา และที่สาคัญผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลายเป็นคู่ขัดแย้งกับพี่น้องประชาชนเสียเองแล้วสังคมมันจะอยู่ได้อย่างไรครับในเมื่อผู้นําเป็นผู้ขัดแย้งกับประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นมีการดิ้รอนสิทธิเสรีภาพจับกลุ่มคุมขังพี่น้องประชาชนคนเห็นต่างโดยเฉพาะนักเรียนที่สิทธินักศึกษาถือว่าเป็นยุคมืดของการคุกคามสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างล้นเกินสิทธิเสรีภาพที่จะได้รับการดูแลในกระบวนการยุติธรรมถูกบิดเบือนไม่ให้ประกันตัวจับติดคุกโดยไม่มีคำพิพากษานี่คือสิ่งที่ท่านทํากับพี่น้องประชาชนเพื่อความอยู่รอดของตนเองเท่านั้นเองบังคับใช้กฎหมายอย่างล้นเกินครับจนบางครั้งการ กระทำแบบนี้ของท่านมันก่อให้ความเสียหายมันเป็นเสมือนที่ท่านเองไม่ละมัดระวังปากท่านก็บอกเคารพเทิดทุนสถาบันที่เคารพยิ่งการกระทําของท่านอย่างนี้แหละครับท่านปรานครับมันเป็นการดึงสถาบันอันเป็นที่รักของเรามาร่วมเป็นคู่ขัดแยงด้งใดท่านทําได้อย่างไรท่านท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาทาได้อย่างไร เพียงเพื่อจะปกป้องคุ้มครองตัวเองเนี่ยต้องไปแอบอิงแอบอ้างสถาบันอันเป็นที่รักของพวกเราสิ่งพวกนี้เราทนไม่ได้จริงๆครับท่านดานครับเราทนไม่ได้กลับมากล่าวหาคนที่เห็นต่างว่าเป็นคนที่ไม่จงรักภักดีแท้ที่จริงตัวท่านเองเลยครับแอบอิงใช้ประโยชน์เพื่อเพียงอยู่ในอำนาจท่านดานครับพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาได้สร้างความเหลื่อมล้ำ เอื้อคนรวยความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนที่สุดนะครับท่านประธานครับผมจะยกตัวอย่างในสไลด์ต่อไปคือเรื่องการศึกษาแต่สิ่งที่มีปัญหาที่สุดที่เกิดขึ้นขณนะนี้ครับสังคมพังพินาศเรื่องยาเสพติดครับยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมือง3เม็ดร้อยจะเอาที่ไหนเอาเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วทำไมท่านปล่อยป่าละเลยถึงขนาดนั้นท่านเอื้อประโยชน์ให้ใครท่านได้รับประโยชน์จากใครถึงไม่ดูแลลูกหลานบ้านเมืองน้ำซ้ำท่านยังปล่อยให้มีนโยบายที่สุ่มเสี่ยงพูดกันตรงนี้ครับไม่ต้องอับอายนโยบายกัญชาเสรีของท่านเพียงเพื่อต้องการอยู่ในอำนาจท่านถูกจับเรียกค่าไถย ถูกต่อรองว่าต้องผ่านนโยบายกัญชาเสรีท่านก็ยอมถูกบีบคอครับเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่แต่ถูกบีบคอถูกเรียกค่าไถ่ยอยู่ตลอดเวลายอมออกนโยบายกัญชาเสรีมาได้อย่างไรครับทําลายบ้านทาลายเมืองผมไม่ลงรายละเอียดเพราะมีผู้อภิปรายเรื่องนี้อย่างชัดแจ้งท่านประธานที่เคารพครับเป็นสังคมที่โอุดมด้วยยาเสพติดและบ้านเมืองจะพัฒนาไปต่อไปอย่างไรนี่คือความพินาศความพังทลายของสังคมท่านประธานครับ ท่านประธครับนี่คือตัวอย่างที่ในอนาคตลูกหลานของเราเองเนี่ยที่ถูกกระทําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา8ปีที่ผ่านมาเป็นความเหลื่อมล้ําทั้งด้านการศึกษาทําร้ายทําลาย,ล,ายลูกหลานเนยวาวชนของพวกเราไม่ให้มีโอกาสลูกหลานของเราไปวัดนะครับความสามารถทางชาวปัญญาที่เราเรียกว่า i n t e l l i g e n c จนคอเชียนเนี่ย IQ เนี่ยครับ หรือความสามารถทางด้านอารมณ์นะครับวุฒิภาวะทางอารมณ์เนี่ยจากตัวท่านเองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นบ่มลมบ่ม,ม,มพ่อมาเนี่ย EQ ของลูกหลานเราเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานครับทั้ง EQ และ IQ ผลการทดสอบระดับชาตินะครับเรื่องของประเมินผลของนักเรียนระดับประถมศึกษาป .6 เนี่ยที่เราเรียกว่า o n e t เนี่ยนะครับ Ordinary National Education test เนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์วัดเทียบกับต่างประเทศด้านการศึกษาที่เรียกพิซซ่าเนี่ยครับท่านประธานครับก็สู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้ประเมินระดับสถานศึกษาก็ตกเกณฑ์ครูบุคลากรการศึกษาถูกเล่าเลยปล่อยปแล้วเลยไม่ได้รับการพัฒนาะนี่ครับแล้วบ้านเมืองมันจะมีอนาคตได้อย่างไรท่านประธาน ถ้าเราปล่อยให้บุคคลคนนี้อยู่ต่อไปนั่นหมายถึงว่าเราเอาประเทศชาติบ้านเมืองไปแลกเพื่ออุ้มชูคนคนเดียว608 608ท่านปรมธา,านออกไปได้แล้วไอ้608เนี่ยท่านประธานที่เคารพครับนี่คือความล้มเหลวทางด้านสังคมผมไปอีกด้านหนึ่งครับเป็นความพังพินาศด,ด้านสาสุข เรื่องนี้รู้เห็นเป็นใจกันอยู่การระบาดของโควิดทำให้เห็นชัดว่าคนที่ไร้วิสัยทัศน์ไร้ความรู้ความสามารถขาดภาวะผู้นำขาดการตัดสินใจสร้างองคอ์กรที่ไม่ชอบทำไม่ตรงกับงานเข้ามาบริหารเราประสบปัญหาเรื่องสารสุขมากเป็นยุคที่สาธารณสุขตกต่ำนี่ดังโชคดีนะครับที่เราปูพื้นสร้างฐานทางด้านการแพทย์การสาสุขไว้ดี ยังอยู่ได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเมืองใหญ่ครับระบบการบริการทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขในเมืองใหญ่มีโรงพยาบาลระดับดีเลิศมีหน่วยงานมากมายมหาศาลเข้ามาแต่ผลสุดท้ายพอมีโควิดเข้ามาคนนอนตายข้างถนนไร้ผู้คนดูแลมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านครับเนี่ความสามารถในการบริหารจัดการรายละเอียด สมาชิกมาขยายท่านท่านครับด้านต่อไปครับท่านป่านครับด้านต่อไปเป็นเรื่องของความพินาศทางด้านการเมืองเรื่องนี้จะมีสมาชิกอย่างน้อยสองท่านมาขยายความเพราะเป็นเรื่องที่จําเป็นที่สุดท่านป่านครับผมเนี่ยด้วยความเคารพท่านประธานครับผมเห็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กระทำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสร้างรัฐมนุนสืบทอดอำนาจวางกลไกรัฐมนุนฉบับเดียวเป็นสองฉบับใช้บทเฉพาะการในการบริหารประเทศตั้งสอวอที่ตัวเองแต่งตั้งเองมาแต่งตั้งตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีออกแบบระบบเลือกตั้งเพื่อทําลายพักการมุ่งคู่แข่งสร้างกลไกเพื่อนําสสเข้ามารวบรวมให้ตัวเองมีเสียงข้างมากให้ได้โดยเบิดเบือนเจตนารมณ์และหลักการของการปกครองเสียงข้างมาก พักที่ได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดย่อมมีสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลแต่ท่านไม่สนใจไม่ใส่ใจจะเอาเสอย่างเพราะเป็นเป้าหมายอยู่แล้วก็เกิดสภาพบิดเบี้ยวบิดเบือนทางการเมืองจนในปัจจุบันนี้ท่านประธานครับระบบรัฐสภาของเราถูกทำลายอย่างย่อยยับระบบรัฐสภาของเราถูก ทำลายอย่างย่อยอย,ยับทํานานครับเป็นระบบรัฐสภาที่สถาปนาคําว่าสภากล้วยขึ้นมาใช้เงินใช้กล้วยแลกกับเสียงโหวตทุกครั้งในการลงคะแนนมติที่สําคัญสําคัญงบประมาณที่ผ่านมาท่านใช้ไปเท่าไหร่การโหวตมติไม่ไว้วางใจในสสุมชนตีแพงหมดแล้วครับสามปอขอเท่าไหร่สามลือกมตีเท่าไหร่ของพรรคร่วม ตัวเลขอยู่ที่หลักล้านนะครับถ้าชาวบ้านเดียว่าสามอยางบาทสามคนล้านมันเป็นไปได้อย่างไรนันมนนครับนี่งไงครับที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้สร้างระบบการเมืองเพื่อทำลายระบบปกครองประชาธิปปตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบบรัฐสภาให้มันย่าแย่ในสายตาเพื่อท่านจะเข้ามาสวยสุขแนนานาจและไปสร้างกลไกวนเวียนของวงจรอุบาทประชาชน ลุกฮือต่อต้านเพราะระบบมันไม่ดีท่านก็ยึดอานาจมาปกครองประเทศชาติต่อไปอย่างนั้นเหรอครับการทําลายระบบการเมืองท่านารรานครับท่านเองจงใจนะครับทําลายระบบรัฐสภาจงใจเป็นปฏิปักษต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยเรื่องนี้ถึงสารแน่นอนครับพฤติการไปทำที่ท่านทําอยู่ท่านาน,านครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับ เรื่องนี้ฮะน่าอับอายขายหน้าที่สุดอับประยชน์ดอดสูที่สุดผมใช้คําพูดนี้เพื่อบันทึกไปในสภานะครับเป็นการก้าวล่วงการแบ่งแยกอํานาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราแบ่งแยกอํานาจการปกครองครับอํานาจบริหารอํานาจนิจิบัญญัติอํานาจตุลาการเราแบ่งแยกอํานาจซึ่งกันและกันเราจะไม่ก้าวล่วงหน้าที่ซึ่งกันและกันเว้นแต่เป็นหน้าที่บทบัญญัติรัฐนูนได้กาหนดไว ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ในการตรากฎหมายลงมติท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวล่วงสั่งการให้ลงมติตามที่ท่านต้องการได้นี่คือการก้าวล่วงครับทําลายหลักการพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มีประเทศใดในโลกที่เขาทํากันเป็นความผิดที่ร้ายแรงนะครับเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยครอบงำชี้นำพรรคการเมืองที่สมยอม ให้ท่านชี้นาได้ท่า,านประธานครับมันเป็นไปได้อย่างไรครับเราแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวจัดสรรปันส่วนผสมคิดคะแนนพึงมีมาเป็นระบบคู่ขนานคิดคะแนนเสียงข้างมากตามแต่ละบัตรไปบัตรเลือกตั้งเขตใครชนะที่หนึ่งก็ได้ไปบัตรบัญชีรายชื่อกำหนดไว้1นึ่งร้อยใครได้ใครได้คะแนนเท่าไหร่ก คำนวณสัดส่วนลงไปแต่ท่านเองนะครับก่อนคืนวันสุดท้ายยังเป็นหารร้อยอยู่นะท่านประธานครับมีการต่อรองกันอย่างมากมายว่าจะห้ารหรือจะหนึ่งพอเช้าขึ้นมาเรียวงวงอาคารที่หท่านเองครับ500้อต่อทั่วราชไม่มีใครที่จะควักมารอง เพราะเขารู้ว่ามีการสั่งการมาจากทำเนียบรัฐบาลภาพนี้เองค่ะท่านเรียกหัวหน้าพักการเมืองเลยค่ะพักการเมืองก็ไปสั่งการเอาห้ารอผมเข้าใจนะครับในสิ่งที่ท่านจําเป็นต้องทำเนี่ยหนึ่งเป็นความประสงค์ของท่านเพื่อจะทําลายพักการเมืองคู่แข่งตามเจตนาลมที่ท่านเข้ามายึดอํานาจมาไม่เสียของ ต้องการทําลายคู่แข่งเพียงคนเดียวท่านก็เขียนรัฐมนูนมาเพื่อเพียงคนเดียวทำลายพรรคการเมืงองเพราะท่านคิดว่าเป็นพรรคการเมืองของคนคนเดียวคนนั้นจับหนูตัวเดียวเผาบ้านตัวเองคอรับท่านท่านครับพังพินาศหมดท่านสั่งการให้มีการหารห้าร้อยตำคำเรียกร้องเหตุผลท่านประธานครับนอกจากทําลายพรรคการเมืองแล้วเนี่ยเหตุผลสําคัญเพราะ เป็นไปตามคำร้องขอของสอสอในสภาแห่งนี้ที่มีอำนาจมากบีบคอท่านได้ท่านยอมแม้จะขัดใจกับพี่ใหญ่ของท่านเป็นไม่ได้งไงท่านประธานครับรัฐธรรมนูญที่เราแก้ไขเนี่ยผมเปรียบเทียบง่ายๆท่านประธานครับเราสร้างแม่มันเป็นวัวเราสร้างแม่มันเป็นวัว ในสิ่งที่ท่านสั่งการนี่คือกำลังที่จะออกลูกครับไอวัวตัวนี้มันกำลังจะออกลูกที่เราว่ากฎหมายลูกท่านประธานครับตอนที่มันตั้งท้องเนี่ยหมอที่ไปดูแลคือกรรมการเขาก็บอกว่าอ๋อนี่มันเป็นวัวลูกในท้องเป็นวัวแต่ก่อนที่จะคลอดเพียงวันเดียวท่านประธานครับมีใครคนหนึ่งแอบไปผสมพันธุ์นะ แม่เป็นผสมพันธ์กับวัวลูกมันออกมาเป็นควายครับท่านประานครับชัดไหมฮะแม่เป็นวัวลูกออกมาเป็นควายได้ไงฮะมันเป็นไปไม่ได้ท่านประธานครับผมเองต่อสู้ถึงที่สุดครับว่ามันขัดรัฐธรรมนูญมันเป็นไปไม่ได้จะทําตามอำเภอใจในบ้านนี้เมืองนี้ไม่ได้ครับผมยังเชื่อมั่นในสารลรมนญเชื่อมั่นในกกนต เชื่อมั่นในพักร่วมรัฐบาลเชื่อมั่นในพวกเราที่เป็นสสที่มาจากประชาชนเพราะหลายคนรู้แล้วว่าหันห้าร้อยเฮ้ยพักผมตายวะผมได้สสเขตห้าสิบคนผมคำนวณมาเชี่ยชื่อผมได้ยี่สิบห้าคนเพราะยิ่งท่านใช้วิธีการแบบนี้เนะี่ยพักเล็กพักน้อยตายหมดครับพักขนาดกลางตายหมดยกเว้นพักที่มีคะแนนนิยมที่ดีนะครับที่เขาจะรอดอ่ะ แต่ก็รอดในสัดส่วนที่น้อยนะผมจะบอกให้กําลังสํานึกครับท่านยังมีเวลาครับไปใช้สารรัฐธรรมนูนนะที่เขาสามารถทักท้วงมาที่สภาได้ว่าการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนว่าโดยการเลือกตั้งมาตราที่23แก้ไขมาตรา1 2 8ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญปฏิบัติไม่ได้เป็นทางออกครับผมแนะนําให้ท่านประธานที่เคารพครับนี่คือความผิดพลาดบกพร่องน้มเหลวทางการเมืองท่านเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุก ท่านประธานครับผมไม่อยากย้อนรอยไปไกลแล้วผมใช้เวลาเขาสังภามมาเกือบชั่วโมงครึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานับแต่เข้ามาทำหน้าที่ไม่เคยมีคำคำใดที่หลุดออกจากปากพลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งรัฐมนุนบังคับให้ต้องพูดก็ยังไม่พูดทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญทุกประการ พูดหรือเปล่าครับไม่พูดครับเหตุที่ไม่พูดเพราะเขาจงใจเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูลยกเว้นรัฐมนูญบทชัวการที่ท่านเขียนไว้เพื่อตัวเองเท่านั้นนี่ไงท่านประธานครับด้วยความเคารพจริงธรรมท่านประธานที่เคารพครับคือสิ่งที่ผมได้กล่าวเรียนท่านประธานนี่คือความพิน้าทางการเมืองซึ่งเพื่อสมาชิกจะมาขยายในรา,ายละเอียดให้ฟังท่านประธานครับ ความพังพินาศล้มเหลวทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมกล่าเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าพวกผมนะครับสมาชิกพักร่วมฝ่ายคา้านจะชี้แจงแสดงเหตุผลแสดงหลักฐานในสภาหแห่งนี้ต่อหน้าท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนเพื่อผลสุดท้ายครับเรามาช่วยกันเด็ดหัวเรามาช่วยกันสอยนั่งร้าน ผมหวังลึกๆครับว่ามติในสภายอย่างนี้จะสร้างปฏิหารให้มันแตกต่างจากระบบเสียงข้างมากในอดีตที่ผ่านมาที่ฝ่ายเสียงข้างมากรอฟังสัญญาณจากผู้นําแล้วก็ลงคะแนนไปตามนั้นนําซ้ําเรียกไปสั่งการมาต้องโหวตให้เหมือนกันครอบงาชี้นําทุกอย่างเรื่องนี้ถึงศาลแน่ครับแต่ครั้งนี้จะมีปฏิหารครับท่านประธาน จะมีใครบางคนถูกสอยนั่งร้านจะถูกสอยผมมั่นใจลึกๆอย่างนั้นแม้ไม่ถูกสอยท่านดานครับการเปิดโปงเปิดเผยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องรับประโยชน์ครับกับตัวเองจนได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาล6กปที่หาเงินให้ตัวเองเก่งที่สุดแต่หาเงินให้ประเทศไม่เป็นเป็นรัฐบาลเป็นคณะสีที่หาเงินจากภาษีอากรจากพี่น้องประชาชนเก่งที่สุด เพื่อไปใช้ในการเลือกตั้งไปกว้านซื้อสอสอสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นเครื่องโบชี้บอกไปยังพี่น้องประชาชนว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะใช้สภาแห่งนี้ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินแม้ไม่ชนะในสภาท่านประธานครับผมกราบเปลี่ยนพระท่านประธานด้วยความเคารพว่าเสียงในสภาไม่ชนะศรัทธาประชาชนแน่นอนครับผมยังเชื่อมั่น อำนาจอธิปไตยคือมำนาจปกครองสูงสุด,สดเป็นของพวงชนชาวไทยโดยเฉพาะคนที่ดูถูกอำนาจประชาชนจะถูกสั่งสอนในสนามเลือกตั้งท่านไม่ตายในสภาใส่รถฉูกเฉินแอมบูแรน์ไปโรงพยาบาลยังรักษาชีวิตได้แต่ท่านตายในสนามเลือกตั้งแน,น่นอนครับนี่คือยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านฝากาท่ระธานไปยังเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับ ผมใช้เวลาสะพานหนึ่งชั่วโมง25นาทีสุดท้ายครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ผมสรุปความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐนูนกฎหมายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมสอทุจริตเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ถแถลงไว้ใช้อำนาจคุกครมสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชน ทำลายระบบรัฐสภา,าเป็นข้อกล่าวหาเป็นพฤติการพฤติกรรมที่ท่านจะได้ฟังจากเพื่อนสมาชิกแล้วมาตัดสินลงคะแนนกับขอร้องไปอย่างเพื่อนสมาชิกครับเรามาจากพี่น้องประชาชนเราต้องคำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองผมหวังว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพวกเราจะได้มาเจอกันณนแห่งนี้ แต่ผมก็หวังว่าคนที่นั่งอยู่บนบัลลังนั้นควรจะไปจากสภาหแห่งนี้เพราะท่านไม่เคยให้เกียรติกับสภาหแห่งนี้เลยไปได้แล้วครับท่านท่านอย่าอยู่เพื่อเป็น608ทําลายประเทศชาติอีกต่อไปเลยกลาบขอบคุณท่านครับสําหรับคะแนนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาไม่ไว้วางใจรัมตีทั้ง10คนขอขอบคุณท่านประธานครับ